ค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะและนี่ก็คือเกม Planet Zoo นะคะ EP ที่18หรือเปล่านะทุกคนนะคะและใน EP นี้พี่ก็จะมาทำกรงช้างนะคะน้องช้างตัวอ้วนของเราซึ่งตอนนี้คืออาณาเขตของพี่มันก็กว้างมากๆเลยนะคะทุกคนจะหาที่โล่งๆสักที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำการหาที่อยู่ให้กับน้องช้างของเรานะคะตอนแรกพี่ก็กะว่าจะสตรีมแล้วก็ลงให้ดูเลยนะคะแต่ผลปรากฏว่าเมื่อตอนกลางวันนะคะสตรีมพี่มันหลุดไปนะคะแล้วไฟก็ดับมันก็เลยทำให้สิ่งที่เล่นมาแล้วก็สร้างมาเนี่ยหายไปหมดเลยนะคะเพราะว่าพี่ไม่ได้เซฟเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็คงจะต้องมาทำใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้หาที่แบบว่าลูกค้าจะสามารถเดินไปได้เอาตรงนี้ดีไหมคะกว้างๆตอนแรกพี่ว่าจะทำตรงนู้นแต่ว่าวันนี้ไม่อยากทำแล้วอยากเอามาไว้ตรงนี้นะช่าง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 อะไรทุกคนคือแบบพี่ว่ามันจะถึง EP 25หรือเปล่าทุกคนคือแบบหมายถึงว่าก่อนจะถึง EP ที่25เนี่ยคงแหลกจนจะเล่นไม่ได้ระวังพี่ว่าเพราะว่าเนื่องจากลูกค้าที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ของเราเนี่ยมีจำนวนที่เยอะมากขึ้นแล้วก็สวนสัตว์เราเนี่ยก็ขยายออกมาใหญ่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 ขึ้นไปนะคะก็เลยทำให้บางทีเวลาที่พี่หมุนบางมุมบางอะไรเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะมีอาการกระตุกหรือว่าค้างๆหน่อยนะคะทุกคนถ้าอาการหนักๆที่จะแบบทนไม่ได้เลยพี่ก็คงจะต้องแบบหยุดการเล่นนะคะตรงนี้จะเหลือไว้ให้คนได้มาดูแล้วกันเนาะตอนแรกก็ว่าจะให้ช้างอยู่แถวๆนู้นแต่ว่าตอนนี้ให้อย่างอื่นอยู่แทนไปแล้วอะอันนี้เป็นแบบกว้างๆดีกว่าเพราะว่าจะให้คนมาดูตรงนี้ได้ด้วยให้ไม่อยู่เดี๋ยวก็ไม่พอใจอีกเนาะเขาชอบไม่พอใจอ่ะทุกคนเวลาที่มีแบบว่าบ้านของคีเปอร์หรือบ้านของพนักงานเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะคะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันไปหนักส่วนไหนของลูกค้านะคะคือไม่อยากให้บ้านพนักงานมาอยู่ใกล้ๆไม่อยากได้ยินเสียงรบกวนอะไรต่างๆนานานะคะเอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนอาการเริ่มออกเนี่ยอาการเมื่อกี้แหลกๆค้างๆยังไงก็ไม่รู้อะเอาให้ไปถึงตรงนู้นแล้วกันน้องช้างกว้างพอหรือยังอะพี่ว่ายังนะด้วยความที่เขาเป็นช้างไงค่ะทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกมาเรื่อยๆแล้วก็โค้งซะหน่อยโค้งตรงนี้เลยดีกว่าแหละเดี๋ยวจะทำแบบว่าให้แบบออกไปทางโน้นเยอะๆหน่อยแล้วกัน
แล้วก็ดึงปึ๊บมาแบบนี้วางแล้วก็ดึงปึ๊บมาแบบนี้วางแล้วก็ดึงมาแบบนี้เรียบร้อยมันอาจจะมันดูไม่ตรงหรือว่าดูเป็นเหลี่ยมมากเกินไปก็ใช้วิจารณญาณในการชมนะทุกคนพี่ก็จะเพิ่มความสูงของกำแพงขึ้นนะคะนี่เพราะว่ามันยังดูแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินเกินไปนะกี่เมตรอะสัก4เมตรแล้วกันได้ไหมมันก็ขึ้นมาเยอะเกินเอ้ยพี่ว่ามันเล็กไปอ่ะทุกคนไม่ได้อ่ะอาณาเขตไม่น่าได้ทำไมมันต้องไปซ้อนกันด้วยนะกดยากขอเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันทุกคนพี่ว่ามันดูเล็กไปอ่ะน่าจะโดนเลยแหละอ้าวทำไมไอ้เจ้านี่เลื่อนได้แล้วเจ้านี่เลื่อนไม่ได้อะไม่เวิร์กละก็เป็นแบบว่าเอาอันนี้มาใส่ขยายตรงนี้ออกไปนะคะพี่จะขยายออกไปเพราะว่ามันดูเล็กอ่ะเอาทำไมไม่ได้อ่ะทุเรศมากเลยอ่ะมันดูไม่สวยอ่ะมุมแบบว่าเหลี่ยมตรงเนี้ยมันดูตั้งใจเกินไปอ่ะแบบเป็นเหลี่ยมแบบเหลี่ยมอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะดูนะมันจะไปแบบจดกันแบบสวยๆให้เราไหมไม่ใช่ไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวพี่จะแบบว่าหักเหลี่ยมนี้ดีกว่าเพราะว่าแบบทุเรศมากคือเป็นเหลี่ยมที่แบบเหลี่ยมจงใจให้เหลี่ยมจริงๆกะจะแบบว่าให้มีช้างแบบนั่งเรือไปดูช้างนะทุกคน
กะจะให้แบบตอนแรกที่ทำก็กะว่าใน3กรงนี้มันต้องมีช้างสักอันแหละวะแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้เลยพอไปแบบซื้อสัตว์เลี้ยงใช่ไหมโอ้ยสัตว์เลี้ยงพอไปซื้อแบบว่าพวกสัตว์หมาอย่างเงี้ยก็แบบว่าเห็นพวกเสืออะไรก็คือแบบโดนใจมากกว่าไปไม่ถึงช้างค่ะทุกคนสรุปอันนี้เราจะทำให้เป็นบันไดถนนแบบลอยฟ้าเพื่อที่จะไปดูช้างแล้วเอาไงทุกคนเดินวนมาฝั่งนี้ด้วยดีไหมแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นโล่งๆอ่ะไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเผื่อในอนาคตแบบว่าเราจะมาทำอะไรตรงนี้ได้ถ้าเราแบบทำทางเดินโค้งไปตรงนู้นก็จะกลายเป็นว่ามันจะมีอะไรโล่งๆอยู่ตรงนี้พี่ขี้เกียจมาทำแบบสวนยงสวนหย่อมอะไรอะเนาะเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้เป็นแบบเป็นถนนเดินเดินเพื่อที่จะไปไหนก่อนเอาไว้ตรงนี้แบบนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าแผนในอนาคตก็ยังไม่รู้ว่าตรงนี้จะให้มีอะไรนะคะมันต้องมีอยู่แล้วแหละทุกคนแต่ว่ายังไม่ขอแบบคิดไว้ก่อนนะแล้วตรงนี้พี่ก็จะทำให้เป็นแบบว่ามีที่ให้นั่งเล่นดีกว่านะเอาไอ้นี่มาใส่เพื่อที่จะให้เป็นแบบเป็นเหลี่ยมนี่เป็นไงคะทุกคนก็คือพี่จินตนาการไว้ก็คือคือถ้าเป็นในชีวิตจริงเนาะทุกคนเดินมาก็จะแบบว่าได้ดูแล้วก็แบบอุ๊ยเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้นะนั่งรอตรงที่มีช้างนะอะไรแบบเนี้ยถังขยะก็คือขาดไม่ได้ทิ้งขยะเกลื่อนไม่ได้นะคะก็คือแบบเหนื่อยคิปเปอร์เราเปล่าๆนะทีนี้พี่ก็จะเอาที่นั่งแบบนี้เพราะว่าส่วนนี้เป็นพี่จัดให้เป็นประมาณนี้ให้มีที่นั่งแค่2ก็พอเนาะอ่ะ3แล้วกันทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วมันไม่ได้มีที่แบบให้ซื้อไงที่ซื้อกับข้าวก็คืออยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเดินซื้อแล้วก็มานั่งกินอะไรตรงนี้มันก็ย่อมได้ล่ะเนาะแล้วก็ขออย่างนึงนั่นก็คืออันนี้นะคะกล้องวงจรปิดติดไว้ซะหน่อยดูเอาไว้ดูขโมยขโจรนะคะทุกคนอันนี้คือแบบน่ารักจังอะเก้าอี้เก้าอะไรเขาคงไม่อยากจะนั่งหรอกมั้งเนาะแถวเนี้ยมีให้นั่งก็ดีนะมีหน่อยแล้วกันแบบไม่มีร่มนะคะทุกคนอะนั่งรอข้างล่างเก้าอี้แถวนี้ก็มีอ่ะเขาไม่อยากนั่งเองหรือเปล่าเอาไว้ให้แค่นี้ก็พอละอันนี้หน่อยแล้วกัน
นั่งดูช้างเพลินๆไปเลยน้องช้างทีนี้นะคะพี่ก็จะทำป้ายอันนี้ป้ายอะไรอ่ะห้ามส่งเสียงดังโอเคกรุณาดูแบบเงียบๆนะคะเดี๋ยวช้างตกใจช้างตกมันขึ้นมาก็จะลำบากอันนี้ก็คือกล่องโดเนทนะคะสำหรับคนที่ดูช้างไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยสงสารอยากให้เงินบริจาคไว้เลี้ยงน้องช้างนะคะอันนี้ก็สุดแล้วแต่เอาไว้2ที่เลยเพราะว่าน่าจะมีคนยืนดูทีนี้พี่ก็จะซื้อไอ้เจ้าแบบตัวนี้เอาซื้อขามันก่อนแล้วกันเพราะเขาแยกขายค่ะทุกคนอันนี้คือด้านหน้าเอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเอาไว้ตรงสามแยกเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนนึงจะเข้าคนนึงจะออกไม่ได้มันจะเกะกะนะคะเพราะว่าถนนพี่ก็ทำเล็กๆไว้ไงรู้สึกไฟฟ้าไม่ถึงด้วยแหละตรงนี้ไฟฟ้าถึงตรงไหนเนี่ยโอ้ไม่ถึงอ่ะทุกคนคะอุ๊ยถึงเด้อสาวลำโพงมีไหมอ่ะตรงเนี้ยไม่มีลำโพงคือพี่เองก็ไม่ได้เล่นนานนะคะทุกคนก็จะอาจแบบหลงลืมๆไปหน่อยตรงนี้คือดำเลยตรงนี้คือเป็นสีเหลืองนี่คือไฟเข้าถึงแค่นิดเดียวสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน่าจะทำให้ทีวีของเราเนี่ยนะคะพังเร็วขึ้นโอเคเดี๋ยวนี่เครื่องปั่นไฟก็อยู่ใกล้นะทุกคนเอ้ยไม่ใช่เครื่องปั่นไฟละสิเครื่องปั๊มน้ำอ่ะคือถ้าพี่เอามาไว้ตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะเกิดเหตุการณ์ที่แบบรำคาญเครื่องปั่นไฟอีกแน่เลยอ่ะพี่ต้องการดูก็ครอบคุมแต่ครอบคุมไม่สุดปั๊มน้ำก็อยู่ตรงนี้อันนี้มันไฟฟ้านี่นะทุกคนตอนนั้นเขาเช็คตรงไหนนะเนี่ยทำไงดีอ่ะไฟเรามาถึงแค่ตรงนี้เองน้องๆทุกคนโอเคเราเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้เขาแบบครอบคลุมได้กว้างขึ้นอ่ะอาจจะหนวกหูหน่อยก็อดทนเอาแล้วกันนะแล้วก็จะใส่ทางเดินพนักงานให้เขาแบบสามารถเดินมาซ่อมได้นะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่จะหาต้นไม้อะไรมาขวางไว้แล้วกันบทบังความได้ไหมสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเดี๋ยวก็เกิดเหตุการณ์แบบ
สีแดงๆเกิดขึ้นก็คือแบบไม่พอใจเสียงดังมากน่ารำคาญอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวพี่จะใส่เดี๋ยวให้คิปเปอร์เดินมาโอเคมีทางเดินมาตรงนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ต้องข้างนอกโอ้ยตะกี้เหมือนจะใส่ได้แล้วอ่ะได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่จะลองต่อถนนออกมาสักหน่อยแล้วกันทุกคนมันจะได้ไหมล่ะโอ้ยลำบากใส่ไอ้นี้ให้อีกหาได้แล้วอาจจะบิดเบี้ยวๆไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะต้นไม้ใหญ่มาใส่ด้วยดีกว่าต้นกล้วยคือพี่พยายามไม่ให้ลูกค้ามองเห็นนะคะว่ามีพนักงานเพราะว่านั่นแหละที่พี่พูดไปเขาไม่ค่อยชอบเวลาเห็นแบบพนักงานเราก็ไม่พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพอใส่ประตูเสร็จแล้วนะคะนาทีต่อจากนี้มันก็คงจะสามารถที่จะเอาสัตว์ป่าของเราตรงนี้พี่จะทำเป็นน้ำดีกว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนเดี๋ยวให้มีน้ำก่อนเราจะทำการขุดบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนาะก็ขุดลงไปเลยแบบนี้มันลึกอ่ะออกมาจนถึงตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบน้ำตื้นๆแล้วก็ไม่น้ำแบบมาน้ำลึกๆหน่อยตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันกว้างพอไหมนะคะจนกว่าจะเอาแบบน้องช้างมาลงพี่จะค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะคืออันไหนไม่มีเราก็จะเสริมเติมแต่งใช่ไหมได้ยังตรงนี้ก็ทำเป็นขึ้นๆแบบน้ำจะได้เกยๆขึ้นมาตรงนี้นะคะจะได้ดูสวยๆเอาตรงนี้ให้เป็นน้ำไปแบบครึ่งๆแล้วกันค่ะ
ฮึบ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 พอแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ลองใส่น้ำก่อนเกยขึ้นมาถึงตรงนี้ได้สวยงามเดี๋ยวตรงนี้นะคะพี่ก็จะเอาก้อนหินแหละเขาชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราเปิดสปีชีส์ดีกว่าไอ้ตรงไหนนะลืมอ่ะเขาลืมอินเดียคือไม่มีเลยค่ะไม่น่าจะเป็นไรใช่ไหมทุกคนมีแผ่นหินด้านล่างนะคะทำให้ดูแบบสมจริงหน่อยชั้นหินแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยหาความเป็นธรรมชาติให้กับเขานะคะทุกคนปึ๊บธรรมชาติธรรมชาติไหมธรรมชาติทำลายหรือเปล่าได้อยู่แหละอ่ะตอนนี้พี่ก็รู้สึกหลอนๆ นะหลอนไฟดับกลัวไฟดับค่ะทุกคนเอาหินมาไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบคุณผู้ชมต่างๆหรือว่าเราจะให้มันเป็นรอบๆตรงนี้ดีอ่ะจะได้ดูสวยๆหน่อยเนาะอดใจรอน้องแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนมีหลายคนนะคะบอกให้พี่แบบทำสิงโตเพียงแต่ว่าพี่ไม่ทำสักทีหนึ่งอันนี้ได้เลิกช้างก่อนนะคะโอ้ยสัญญากับน้องมาแบบจะแลมปียังจำได้นะคะจำได้ไม่ได้ลืมหรอกแต่ว่าไม่มีเวลาทำอ่ะได้ไหมคือมันจะได้ไม่เป็นแบบเป็นยังไงอ่ะเป็นเนี่ยเห็นขอบตรงเนี้ยมันจะได้ดูสวยๆขึ้นมาหน่อยขอก้อนใหญ่ๆขอใหญ่ๆเลยอันนี้เดี๋ยวเอาต้นไม้มาปลูกตรงนี้แล้วกันนะคะที่ว่างๆจำได้ว่าก่อนหน้าที่พี่จะสร้างสวนสัตว์ใหม่เนี่ยคือตอนนั้นอะได้ทำแบบสิงโตแล้วนะทำบ้านแบบสวยมากทำแบบทำเวลาแบบเสียเวลาค่อนแบบแรมปีนะทุกคนกว่าจะเสร็จอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบมันมีสวยบ้างไม่สวยบ้างอะไรแบบนี้พี่ก็เลยตัดสินใจแบบว่าเริ่มเล่นใหม่นะ
สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นณปัจจุบันนี้แต่พี่ก็รู้สึกว่าพี่ตั้งใจมากเลยนะมันเมื่อเทียบกับของคนอื่นก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่เทียบกับใครก็ได้นะแต่อย่าไปเทียบกับฮาร์ล็อกเกอร์แล้วกันนะคะเพราะว่าพี่เอกเนี่ยคือแบบทำได้สวยมาก Amazing แบบสุดๆแอบมีหินในน้ำนิดหน่อยธรรมชาติสวยสมวัยมันจะเล็กเกินไปสำหรับช้างไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาช้างมากันดีกว่าอ๋อลืมทุกคนตอนนั้นซื้อตอนที่สตรีมเนาะมันไฟมันดับทุกคนมันก็เลยไม่ได้เซฟนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็ต้องทำการไปซื้อใหม่สิครับช้างที่เราจะเอามาซึ่งก็คือน้องช้างอินเดียนะคะหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะเหมือนช้างไทยเลยนะเหมือนช้างบ้านเราเหมือนช้างที่เราแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะนี่นะคะอินเดียเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าสามารถอยู่ได้กี่ตัวเพศผู้กี่ตัวเพศเมียกี่ตัวนะโอ้อยู่กันได้เยอะค่ะทุกคนเป็นโขลงอะตัวผู้เนี่ย 3-5 ตัวได้ส่วนตัวเมียเนี่ย 3-30 ตัวได้คุณพระจริงๆหรอไม่อยากจะซื้อเลยแล้วเราจะมีอาหารให้กินไหมอะพี่จะเอามาสักตัวผู้2ตัวเมีย3แล้วกันนะคะทุกคนเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องไปแย่งคู่กันนะหรือว่าเอาแบบ3-3ดีมันก็ต้องมีใครสักคนนึงแย่งกันอยู่แล้วเนาะถ้ามันเศษคู่อ่ะเอาเพศผู้2เพศอันนี้2แล้วกันนะset to zoo ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะเดี๋ยวพี่จะเปิดใช้งานแป๊บหนึ่งเมื่อเราเอาช้างมาไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยทุกคนแหลกแล้วเนี่ยคือพี่แค่จะจับหมุนเนี่ยตอนเนี้ยเหตุผลที่พี่ไม่ค่อยอยากจะลงพี่ไม่ค่อยอยากจะเล่นเพราะอาการแบบว่าอาการเริ่มออกแล้วน้องยังไม่ลงมาเรายังใช้ไม่ได้เลยมาแล้วมาแล้วโอ้ยได้อยู่นะทุกคนถ้าเทียบกับตัวช้างก็ถือว่าอาณาเขตตรงนี้ก็คือกว้างมากแล้วนะคะสำหรับเขานะมาดูใกล้ๆมีตัวเล็กด้วยนี่เป็นไงคะโอ้ยดูเนื้อหนังแบบเหมือนจริงแบบเหมือนจริงไม่มีที่ติเลยอ่ะนี่ครอบครัวตัวกลมค่ะครอบครัวตัวกลมทีนี้นะคะเมื่อเราเห็นเขาแล้วใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คืออาหารต้นไม้แต่เราจะต้องดูสู้กันแล้วเฮ้ยเพิ่งจะมาถึงเองนะไหนบอกว่าอยู่ได้อ่ะไปเลยเอ้ยสู้กับใครอ่ะโอเคพอแค่นี้ก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะดูสิ่งที่เขาต้องการก่อนนะคะอ
ต้องการหญ้าแบบไหนล่ะคะคุณหญ้าก็ต้องเป็นหญ้าสั้นมีหญ้าสั้นเดี๋ยวดูก่อนก็คือเวลาเราซูมไปใกล้ๆอ่ะหญ้ามันสูงมากเห็นไหมเขาให้เราใส่หญ้าสั้นเขาไม่ชอบแบบหญ้าเยอะๆจัดไปค่ะจัดไปจนกว่าตรงเขาว่าหญ้าสั้นจะกลายเป็นสีเขียวนะเห็นไหมคะทุกคนโอเคเขาแบบต้องการเยอะแค่ไหนแล้วก็ใส่ไปจะพากันเดินไปไหนอ่ะคืออันนี้มันก็ยังเยอะไปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่จะใส่แบบเอานี้แล้วกันไม่ชอบมีหญ้าว่างั้นเถอะเราไม่ทำมันก็ไม่ได้นะคะทุกคนถามว่าเราจะทำตามใจเราได้ไหมก็ย่อมได้นะแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือการโดนประท้วงค่ะทุกคนการประท้วงนี่มันเป็นอะไรที่แบบพูดได้คำเดียวว่าเหี้ยมากดูแลยากมากจริงๆค่ะแบบว่ามันจะทำให้สวนสัตว์ของเรานะคะดูไม่น่าเชื่อถือดูแบบไม่น่าเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวก็จะรู้สึกแบบอะไรมาเที่ยวก็ยังจะมาแบบว่ามาโดนม็อบอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือหินนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นในน้ำเลยเนี่ยพี่จะทำให้เป็นแบบนี้จะได้ดูแบบดูใสๆนะหญ้ายังไม่ลดลงเลยอ่ะชอบแบบไหนกันอุ๊ยอึแล้วอ่ะอื้อแล้วว่าเอากลายเป็นว่าหญ้าสั้นแบบหายไม่มีความพอดีโอเคพอละพื้นที่น้ำเพียงพอพื้นที่การเดินก็เพียงพอและตอนนี้เนี่ยเหลือที่ขาดอยู่ก็คือที่อยู่ของเขานะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะดูที่สปีชีนะคะแล้วก็ไปค้นหาที่อินเดียนี่และนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถเอาลงได้หมายความว่าสามารถแบบเป็นบ้านของเขาได้บ้านหลังนี้ได้ไหมสวยไหมเนี่ยบ้านหลังนี้อันนี้ก็ดูธรรมดาไปอันนี้ก็ดูแบบใหญ่เวอร์แต่พี่ต้องการอันนี้ว่ะทุกคนแบบสวยอ่ะเป็นกระจกด้วยอ่ะสามารถเข้าได้ทั้งซ้ายและขวาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยไม่สวยเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อมันเข้าได้ทั้งสองฝั่งเดี๋ยวจะขยับโอเคได้ยังนี่นะคะโอ้โหแค่หลังเดียวก็คือแบบเต็มร้อยอ่ะความต้องการคือสุด
ต่อไปนั่นก็คือของเล่นเดี๋ยวเราไปดูที่ของเล่นยังเป็นศูนย์นะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ใส่เข้าไปของใครที่เป็นแบบนี้นะคะเมื่อเขาต้องการของเล่นแล้วก็จัดให้เขาแบบสุดอันนี้เป็นน้ำเดี๋ยวพี่จะเอามาไว้ใกล้ๆแบบตรงนี้ดีกว่าพวกน้ำอะของเล่นนะคะที่เป็นแบบว่าอาหารว่างอะพี่ไม่ค่อยลงนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่คีปเปอร์มาให้อาหารเนี่ยก็จะไปเน้นแบบก็จะไปเน้นให้อาหารพวกที่มันเป็นของว่างอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้อาหารจานหลักมันจะทำให้สัตว์ของเรานะคะหิวตายคือไม่ยอมให้อะไรที่มันดีๆเลยนี่ของเล่นของเล่นนู้เอาไปแค่2อันพอนะลูกนะอันนี้ก็เป็นโคลนนะคะโคลนเอาไว้ตรงนี้โคลนโคลนเอาไว้ในบ้านด้วยยังไม่เต็มอ่ะเขาต้องการอะไรอันนี้ก็เป็นที่นอนนะคะเป็นแบบเป็นพวกหญ้าหญ้าแห้งเอ่ยหญ้าเป็นฟางเนี่ยอันนี้เป็นฟางนะคะถึงเวลานอนเนี่ยเขาก็เข้าไปนอนข้างในตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาไว้อันนี้เป็นทำไมหญ้ามันอันเล็กจังเอออันนี้ไม่ใช่โคนนะคะอันนี้ทุกคนอันนี้เป็นหญ้านะอันนี้คือพี่ไม่อยากเอาไว้เลยนะอันเนี้ยมันจะทำให้ทุกอย่างดูแย่เอาไว้อันเดียวแล้วกันนะโอ้วางอันเดียวแบบ83ทุกคนมาให้อีกสักอันแล้วกันอันนี้แทนได้ไหมอ่ะวางไม่ได้ไม่อยากให้ของเล่นเลยเขาต้องการอันเนี้ยโอเคอันนี้ก็ได้อันนึงแล้วดูนะเต็มร้อยค่ะยังไม่มีใครมาดูช้างช้างเลยหรอตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการก็จะเป็นพวกต้นไม้นะคะช้างก็ยังไม่ค่อยแบบพอใจเท่าไหร่ต้นไม้คือเขาไม่ชอบไม่ต้องเอาใส่เยอะประมาณนึงเป็นพวกอันนี้อาจจะพี่แบบอันนี้ติ๊กไว้เฉยๆนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบทุกอย่างที่อยู่ในนี้นึกออกไหมทีนี้เราจะไปดูที่ตัวช้างนะคะพอเราเอาอะไรลงไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบเนี่ยมันก็จะขึ้นทันทีเลยนะว่าเขาไม่ชอบแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะวางได้แหละชอบนะคะทุกคนไม่ติดใจอะไรก็แปลว่าชอบอันนี้ได้ไหมขอเป็นแบบนี้ได้ไหมโอ้ยกำลังดูเลยว่าน้องชอบหรือเปล่าอ่ะพยาบาลของเราเอาน้องไปแล้วอ่ะทุกคนเหมือนเขามีอาการติดเชื้อเราจะดูที่เจ้าตัวนี้แทนชอบใช่ไหมเดี๋ยวแม่จัดให้นะแบบสวยๆเลยบอกว่าไม่ค่อยแบบว่าชอบต้นไม้เยอะๆ
ต้นนี้ได้ไหมปึ๊บเขาชอบค่ะทุกคนปรากฏว่าได้อยู่เอาสีเขียวแบบแซมๆเข้าไปหน่อยโอเคไหมเนี่ยโอ้ยน้องไม่ชอบพอมีอะไรที่มันสวยๆแล้วไอ้เรานี่มันก็ไม่ชอบอะไรสักอย่างเลยเนาะโอเคได้ไหมอ่ะได้แหละดูนะคะว่าอันนี้เขาจะชอบไหมไม่ชอบอันนี้ล่ะได้อยู่ลุ้นมากสวยไหมลูกแบบเนี้ยหนูชอบไหมไปชุบโคลนแล้วค่ะทุกคนล่าสุดมาปลูกไว้ตรงนี้หน้าบ้านพอหรือยังอ่ะก็คือยังน้อยไปอยู่ค่ะทุกคนต้นไม้ใหญ่ได้ไหมต้นเนี้ยชอบไหมชอบนี่ใส่ลงไปถ้าชอบก็ใส่ลงไปตอนนี้เป็น18แล้วนะคะทุกคนหมายความว่าเราใส่เยอะใส่น้อยก็ได้ตรงนี้ให้เป็นมีร่มหน่อยแล้วกันนะเวลามาชุบโคนก็จะได้แบบธรรมชาติของน้องที่แสนจะน่ารักนี่เอา2ต้นไปเลยตรงเนี้ยมีต้นเล็กด้วยนะมาดูทุกคนว่ามากเกินไปแล้วเขาจะชอบไหมตอนนี้คือความพอใจของเขาก็คือเต็มร้อยแล้วนะคะพี่จะสามารถแบบว่าหยุดใส่เลยก็ได้นะต้นไม้อ่ะแต่พี่ยังแบบอีกต้นหนึ่งที่พี่อยากจะเอาแบบเอามาใส่มากๆเลยก็คือต้นนกยูงอย่าบอกนะว่าไม่มีอ่ะนี่นี่ไงมันน่ารักอ่ะพี่ชอบอ่ะชอบมากเลยนะต้นเนี้ยเขาจะชอบกับเราไหมอ่ะน้องช้างอ่ะนี่ชอบโอ้ยขอบคุณนะที่ไม่ตัดเยื่อใยอ่ะโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงเราบ้างอะความรู้สึกได้ไหมลูกเด็กใส่เยอะไปก็ดูลก
พอแล้วแหละต่อไปเดี๋ยวจะเอาหินมาใส่ให้เขานะอือฮึปึ้งลงไปปึ้งลงไปโอ้ยเหมือนได้ยินเสียงคุณผู้ชมมาแล้วอ่ะทุกคนคนมาดูแล้วเราจะเอาอาหารมาไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันหรือว่าตะกี้เสียงคิปเปอร์หรอ. มาดูเลยอ่ะทุกท่านคะธรรมชาติได้หรือยังอ่ะธรรมชาติทำร้ายเราหรือเปล่าต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่จะให้ถาดอาหารเขานะคะนี่อ่ะมีแบบกลางแจ้งเอาดอนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ตรงนี้หนึ่งแล้วก็จะเอาไว้ข้างๆบ้านอีกหนึ่งอ่าฮะทีนี้ก็จะเป็นน้ำอุ้ยทำอะไรอ่ะขุดบ้านเหรออาหารก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเอาน้ำมาไว้ให้เขาด้วยนะคะน้ำไว้ตรงนี้ด้วยพอแล้วหรอมั้งอันนี้น่าจะเป็นถาดผลไม้หรือเปล่าโอเคเรียบร้อยฮะเดี๋ยวจะหยุดนะคะแล้วก็พี่จะทำแบบเนินเขาหรือว่าแบบหุบเขาให้น้องนิดหน่อยดีกว่าอือฮึก็เอาใหญ่ขึ้นมานิดนึงเล็กลงมานิดนึงและที่นี้ก็ทำการเกลี่ยพื้นที่ให้อุ้ยแรงมากจะทำให้มันดูแบบว่าไม่ใช่ความตั้งใจอะทุกคนเราจะเอาเปรียบธรรมชาตินิดนึงอือฮึได้ไหมอะThank you.
โอเคน่าจะได้นะธรรมชาตินิดหน่อยนี่ได้แล้วทีนี้พี่ขอตัวไปจัดการกับเจ้าพวกนี้นะคะที่ต่อสู้กันอยู่เรื่อยเลยแล้วก็กรง38เป็นตัวนี้แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าตอนที่พี่สตรีมเนี่ยพี่ก็ได้จัดการไปแล้วนะใช่จริงๆด้วยนะคะอยู่ด้วยกันก็อยู่ให้มีความสุขอย่าได้ทะเลาะกันขอร้องนะทำไมไม่มีลูกค้ามาดูเลยอ่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมดูไม่ได้หรือว่าทีวีกับด้านน่ะเอาจริงด้วยค่ะทีวีกับด้านค่ะทุกคนก็ไม่ได้ตั้งขาให้มันกับด้านนี่เวรกรรมไม่เข้าใจเลยค่ะทุกคนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงกลับด้านทีวีอ่ะนะเราซื้อแบบสำเร็จรูปมาค่ะก็โชว์ใหม่โอเคมันต้องขึ้นแบบนี้สิขึ้นแบบนี้ถึงจะถูกหาลำโพงไม่เจอลำโพงอยู่ไหนอะลำโพงเราอยู่ไหนอะทุกคนต้นไม้บังหมดเลยอะตรงนู้นอะเอาเสียงให้ดังไปเลยกึกก้องหาลำโพงแป๊บทุกคนพี่ก็เอาวางไว้แถวนี้นี่นะเอ้าทำไมไม่เจออ๋อไอ้นี่ลอยฟ้าเฉยโอเคเนี่ยพี่ไม่เข้าใจเลยนะคิปเปอร์ก็มาให้อาหารอย่างอื่นแบบปกติใช่ไหมในขณะที่จากกัวกับชีต้านี่คืออดๆอยากๆพี่งงอ่ะทุกคนงงแบบสุดๆมาเดี๋ยวใส่ต้นไม้ก่อนค่ะมันจะได้ดูลื่นๆลื่นๆใครอยากจะมาดูก็มาดูได้นะคะช่าง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 
น้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าอุ้ยจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยลองสะเพลเลยอ่ะไปดูใกล้ๆกันทุกคนรายละเอียดเกมนี้คือดีมากดีแบบดีแบบตะโกนอ่ะทุกคนดูดูความชัดความแบบคิ้วความตาจมูกปากของเขานะคะกินแป๊บเดียวหมดเลยอันนี้ไม่ใช่สีน้องนะคะอันนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ดีนะเขาไปเล่นโคลนมาทุกคนสีก็เลยเป็นแบบนี้เนี่ยโคลนติดตัวอยู่เนี่ยเจ้าตัวนี้จะไปไหนอ่ะยังเป็นตัวเล็กๆอยู่เลยนะทุกคนคะเนี่ยจ้าเอ๋สวัสดีหนูจะไปไหนคะลาคุณผู้ชมลงตรงนี้เลยดีกว่าไหมคะเดี๋ยวเราจะแบบทำฟาร์มเพาะพันธุ์พวกแบบตัวเผือกๆทั้งหลายดีกว่าไหมจะเข้ามาบ้านนะคะจะเข้ามาทำไมหนูง่วงนอนแล้วหรอหรือว่าหนูจะมาชุบโคลนเหมือนเขาจะมานอนทุกคนรอดูรอดูจุ๊บ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 ไม่ใช่ละโคลนเนี่ยทุกคนตัวเขามันไม่ใช่สีแบบนี้นะเข้ามาชุบโคลนนะคะซึ่งถามว่าทำไมสัตว์ชนิดนี้ต้องมีโคลนต้องชุบโคลนด้วยนะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศที่มันร้อนนะคะการที่เขาชุบโคลนก็อาจจะเป็นการถ้าเป็นคนก็คงจะเป็นการทาครีมหรือว่าการบำรุงผิวหรือว่าการที่ไม่ให้มแมลงต่างๆเนี่ยมา มาเชยชมนี่นะคะเนี่ยตัวนี้ตอนนี้ล้างแล้วเนี่ยนี่นะคะมายืนล้างน้ำนี่สีก็คือแบบนี้เลยทำไมไม่ลงไปอาบในนู้นล่ะลูกลำธารนู่นอะยังตัวเล็กๆอยู่เลยนะคะเนี่ยล้างเสร็จแล้วอะสงสัยไม่มีใครอยากจะมาดูอะทุกคนเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยอะแถวเนี้ยทุกอย่างก็โอเคนะรู้ว่ามันร้อนเกินไปหรอหนุนต้นไม้หน่อยค่ะสงสารลูกค้าค่ะเวลาที่แบบมายืนดูแล้วแบบแดดมันร้อนเนี่ยเกียมหมดเลยเนี่ยลูกค้าเนี่ยไปดูช้างก็ได้นะตัวเองมีช้างมาใหม่อ่ะเกิดอะไรขึ้นอีกเรนเดียร์ตุ๊บแล้วล่ะทุกคนเป็นอะไรตายอ่ะสงสารลูกค่ะอันนี้ก็ต่อสู้กันอีกแล้วอันนี้รู้เลยว่าเป็นเพศเมียที่สู้กันไหนไหนไหนตัวไหนอยู่ตรงไหนโอเคสร้างเองงงเองหาไม่เจอเนี่ยตัวนี้ก็คือเพศผู้ส่วนตัวนี้ก็คือเพศเมีย1ดาวเพศเมีย3ดาวโอเคตัวนี้ไปแล้วกันนะเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะทุกคนเนี่ยกำลังรับเล็บจะต่อยเพื่อนเลยไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้นะคะมีหนึ่งตัวอยู่ในน้ำอย่าพาเข้าไปดูปึ๊บนี้นะคะนี่ดุ๊กดุยตรงนั้นก็เป็นแบบใต้น้ำนะคะเป็นกระจกใต้น้ำที่ให้แบบว่านักท่องเที่ยวสามารถมาดูได้แต่ปรากฏว่าไม่มีใครลงมาดูเลยนะคะเพราะว่าเขาแบบไปดูด้านบนกันนะ
ไม่ใช่มันไม่ลึกนะทุกคนมันลึกมากไม่ดูด้านบนเนี่ยให้ดูตรงเนี้ยดีๆไม่ดูมายืนดูตรงบันไดจะเลินละจะเลินละคือตรงนี้พี่แบบนำเสนอมากเลยตรงนี้ก็คือพี่ทำแบบสวยมากแล้วตอนนี้ก็เป็นย่านการค้านะคะแล้วก็เป็นแบบแยกแบบว่ายีราฟม้าลายแล้วก็ฮิปโปแคทนะคะทุกคนแล้วก็เป็นห้องน้ำเป็นคือเรียกได้ว่าตรงนี้เป็นแยกที่แบบพี่ทำให้มันเป็นแบบสมบูรณ์ไปทุกๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าการเดินทาง ATM ซื้อของกินของใช้แล้วก็การดูอะไรต่างๆนะคะเป็นทุกคนมาก็คือต้องมาเช็คอินตรงนี้อะไรประมาณนี้โอ้ my god ทำไมมายืนดูแบบนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคนพี่ว่าแบบดูดิมันแออัดไปหมดแล้วว่าทำไมมายืนดูแบบนี้จะทำถนนให้ใหม่นะคะทุกคนมันขวางทางเดินน่ะคนจะเดินก็แบบจะเดินคนจะดูก็มายืนดูแบบไม่ได้สนโลกเลยมายืนดูตรงนี้มาได้โปรดเถอะนะอ่ะเข้าไปยืนดูได้ไหมเข้าไปยืนดูข้างในเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะขวางทางเดินเพื่อนคนเยอะมากนะคะพี่มาหยุดที่ตรงนี้กันคือมันแหลกเห็นไหมมองไปดินึกว่าฝูงซอมบี้ดูสิโอ้ my god จากถนนที่พี่คิดว่าพี่ทำไซที่มันใหญ่ที่สุดแล้วแต่มันก็ยังกลายเป็นว่ามันไม่พอจะเดินอะดูดิทุกคนดูแยกตรงนี้ยิ่งแบบหนักเลยดูAmazing สุดๆก็คือตรงที่เราแบบว่าเป็นกงช้างใช่ไหมแทบจะไม่มีคนมาดูเลยแหละจากที่ตรงนี้ก็คือแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะเข้าใจแหละว่าการคมนาคมมันไม่ค่อยสะดวกอะเนาะไฟติ้งยังไฟติ้งหรอแพนด้าก็เป็นอุณหภูมิอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิแต่เจ้าตัวนี้เป็นอะไรอ่ะตอนนี้มันก็มีกันแค่สองไม่ใช่หรออ๋ออ่ะไปแล้วคุณหมอเอาไปรักษาแล้วค่ะใครอยากดูน้องตุ้มตุ้ยเดี๋ยวพาไปดูน้องตุ้มตุ้ยมุง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 หนูน่ารักมากเลยลูกหนูแบบน่าเอ็นดูมากๆเลยอ่ะอยากจะเอามันเลี้ยงที่บ้านสักตัวจังเลยอ่ะโอ้ยเอ็นดูน่ารักถ้ามาดูเขานะคะมันเป็นการที่แบบละสายตาไม่ได้เลยก็คือพี่จะตามดูเขานะคะพี่ชอบความแก้มสีชมพูแบบทั้งสองข้างอ่ะมันดูน่ารักมากเลยอ่ะพี่จะทำยังไงให้แบบสามารถเดินทางมาดูอะไรพวกนี้แบบง่ายกว่าเดิมอ่ะหรือว่าเราจะทำเป็นสถานีเดียวไปเลยอ่ะทุกคนขึ้นตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้แบบที่เดียวไปเลยอะดูสิไม่มีใครมาดูช้างเลยอะทำไงดีนะรถไฟจะจอดตรงนี้มันไม่ได้แล้วอะจะทำสถานีตรงนี้อีกมันก็จะชะงักใช่ไหมเนี่ยไม่มาจอดตรงนี้ขึ้นตรงนี้ลงตรงนี้แล้วก็เดินไปดู
มันก็ต้องรออยู่ดีอ่ะไม่ได้อ่ะส่วนใหญ่ที่เห็นเดินแถวนี้นะคะก็จะเป็นพนักงานเอ่ยอะไรเอ่ยแต่เดี๋ยวเขาก็คงจะมากันเองอ่ะทุกคนเนาะดูสิต่อแถวกันยาวเหยียดเลยอ่ะอันนี้พี่รถไฟนี่พี่เร่งความเร็วแบบเร็วสุดๆแล้วนะทำกระเช้าอีกดีไหมคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ลองวางตัวกระเช้าก่อนนะเนี่ยจะยังไงซะก็ต้องมาจอดที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อะไม่ได้เลยไม่ได้เลยลองดูก่อนนะคะทุกคนว่าจะได้ไหมเอาความสูงประมาณเท่านี้ไปก่อนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวทำไมข้ามทางรถไฟมาเลยได้ไหมเพิ่มความสูงไม่ได้อ่ะดูต้นไม้อีกอ่ะเลี้ยวได้แล้วเลี้ยวจะไปยังไงอ่ะไปลงตรงนู้นเหรอก็น่าจะได้นะเราจะกลับมายังไงอ่ะทุกคนอันนี้คือความยาวเลี้ยวเลยลูกเลี้ยวสถานีตั้งสถานีไม่ได้เลยอ่ะทำไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นการที่แบบเราไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรก
ราต้องถอยหลังกลับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่ามันต่ำเกินไปที่จะวางสถานีเนาะไหนลองดูก่อนโอเคได้แล้วถ้างั้นเราจะทำสถานีให้มันอยู่ตรงนี้อือหือโอเคซื้อพอแล้วจะข้ามไปตรงไหนดีอะทีเนี้ยไม่ได้อ่ะสวยแล้วคำที่จะได้ก็คือต้องวกกลับเท่านั้นชนอีกอาจจะเป็นเพราะต้นไม้เดี๋ยวพี่จะลบต้นไม้ออกก่อนปึ๊บไม่ได้จะบ้าตุยฉันอยากจะบ้าตุยมากแกพี่แค่จะทำให้มาส่งตรงนี้ก็พอค่ะทุกคนคือแบบอ่ะมันสามารถข้ามไปได้ได้ไหมอ่ะกลับไปได้ไหมเนี่ยลำบากมากเลยอ่ะลองใช้ออโต้ดูนะคะว่าเขาจะลากให้เราไปไหนโอ้ยมันจบหากันไม่ได้เขาบอกว่าอย่างนั้นใช้ออโต้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะทีนี้คือ
อาการหนักเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ตอนนี้เราหันไปทางไหนก็ไม่ได้เลยค่ะคุณดูจุกบอกเลยว่าจุกงานเนี้ยสูงสุดๆแล้วจะข้ามได้ไหมอ่ะไม่ได้บกทางนี้ไม่ได้เราต้องวกมาทางนี้แล้วกันสั้นลงแล้วก็วกโอเคเขาจะวกให้เราได้ไหมคะทุกคนดูนะเฮ้ยมันสลับซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าอ่ะขนาดนี้ที่ใช้ได้ค่ะทุกคนดูไม่ได้เลยหรอโอ้โหแบบนี้มันสรุปไม่ได้นะคะทำไม่ได้เถอะไม่ได้เดี๋ยวอยากจะร้องไห้จังเลยอ่ะทุกคนง่วงนอนก็ง่วงนอนไม่น่าเลยเนี่ยไม่น่าเลย
สูงเกินเหตุงานนี้ก็คงจะต้องทุบถนนเป็นการชั่วคราวนี่มันต้องได้สิทุกคนดูดิขนาดออโต้ยังหาทางเชื่อมไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยโค้งไปสักไกลเลยไม่ได้หรอกทำไงดีล่ะคะทีนี้จังเลยอ่ะทุกคนมันอะไรกันเนี่ยติดต้นไม้สินะต้นไม้ใช่ไหมขอให้เป็นอย่างที่คิดด้วยเถอะคือเขาบอกว่ามันเป็นอะไรหรอ
ลงทุนลบกำแพงทิ้งไปก่อนมันก็ยังเชื่อมไม่ได้อยู่ดีอ่ะทุกคนเป็นเพราะอะไรนะสงสัยสถานีมันแบบสงสัยว่าสถานีคงจะมาอยู่แบบไอ้นี่เกินไปอ่ะก็คือสถานีก็จะขึ้นตรงนี้อ่ะทำรั้วกลับคืนโอ้ยหมดทุกข์หมดโศกสักทีนะทุกคนเอ้าเวรกรรมอะไรของพี่เนี่ยมันเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าสถานีมันแคบเกินไปไม่ใช่จะลบสถานีก็คือลบทิ้งไปเลยค่ะโอเคทุกคนคือมันคงจะนานเกินไปแล้วนะคะคลิปนี้ยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปพยายามทำด้วยตัวเองก่อนละกันนะคะทุกคนถ้าหากว่าใครอยากจะติดตามก็รอดู EP ถัดไปนะคะว่ากระเช้าเนี่ยจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้พี่ก็ต้องพยายามกันต่อนะคะทุกคนเพราะว่าอยากจะได้กระเช้าจริงๆเพราะว่าการขนส่งเนี่ยมันไม่พอสำหรับผู้ชม 5,000 6,000 คนนะคะยังไงถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำกระเช้าของเราต่อไปด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเลยนะคะเพียจิตค่ะพี่จะตุ๊บแล้ว